กระเฉดฉลูดน้ำเนี่ยมันคืออะไรฮะประธานเล่าให้ฟังหน่อยครับกระเฉดฉลูดน้ำก็คือผักกระเฉดที่เรานำเอามาปลูกในแปลงโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผักกระเฉดเนี่ยเราจะเด็ดเอาส่วนยอดมาเนี่ยเอามาบริโภคครับแต่ผักกระเฉดพันนี้มันเป็นผักกระเฉดใหญ่ตามจริงๆแล้วที่จริงๆแล้วมันเป็นวัชพืชกินไม่ได้ครับครับส่วนยอดมันเนี่ยมันฝาดฝาดแล้วก็แข็งเราก็เลยมามีกรรมวิธีดัดแปลงเส้นไหมทำให้มันฉลูดน้ำคำว่าฉลูดคืออะไรคะคือทำให้มันเนี่ยยืดออกทะลึ่งออกเออเนี่ยๆๆไอ้ขั้นตอนยืดทะลึ่งออกมาเงี้ยทำยังไงฮะครับคือเราตัดมันออกมาจากต้นมันเนี่ยครับแล้วเราก็มามัดเป็นกรรมปักใส่หลักโกดมันลงไปในน้ำครับในแนวตั้งครับแนวตั้งครับแนวตั้งแล้วมีรากปกติแล้วมันมีอยู่นอนมีมั่งนิดหน่อยครับเอาส่วนยอดมันเอาแล้วมันไม่ตายเหรอไม่ตายหรอกครับมันอยู่ในน้ำอ๋อมันกลัวตายครับมันก็เลยเสดิดหรือทะลึ่งขึ้นมาครับอ๋อเหมือนกับภาษาชาวบ้านเขาเรียกทำอะไรมันนะไอ้คมเขินลุงอย่างลุงที่ว่าเนี่ยลุงการพูดทีนี่ลุงคมเขินอะไรนะลุงเป็นโรคจิตหรือเปล่าคือผมเคยได้ยินนะคมขืนนู่นนี่หมาแมวผมก็เคยได้ยินแต่ว่าคมขืนผักนี่ไม่เคยลุงเล่นขนาดนั้นเลยเหรอยังงั้นมันไม่ยืดครับเพราะว่าตะกดบังคับเหรอโอ้ไม่งั้นผักไม่ยืดเนาะคือมันกลัวตายมันก็โผล่พ้นน้ำยืดตัวยืดตัวขึ้นมาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าลุงในโรคจิตทำให้ดูเลยฮะลุงจะคมขืนผักเลยเหรอคะจะคมขืนผักให้ดูท่านผู้ชมอะดูเลยนะครับเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์นี่ไปแล้วไปแล้วครับไม่ผิดกฎหมายเลยครับไม่ผิดกฎหมายเลยไม่ผิดกฎหมายด้วยตามมาดูเลยค่ะลุงตำรวจมาแล้วยังลุงครับทำอะไรต่อครับเนี่ยจะข่มขืนให้มันสนุกกันจะข่มขืนผักให้มันชะลอดโอ้ลุงนี่โหดโหดจริงๆท่านผู้ชมฮะแจ้งความเลยไหมเราโอ้ยได้ทำอะไรอะคะคุณลุงรัดต้นไม้เสียบปักกดลงเอาตอกมัดเลยตอกมัดเป็นกรรมอย่างนี้เสร็จแล้วมัดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือกรรมวิธีการข่มขืนผักนะฮะซึ่งช่องเราเนี่ยจะไม่เซ็นเซอร์จะไม่ตัดจะให้ท่านผู้ชมดูแบบจะนะครับทำอะไรคะลุงแหวกแหวกอะไรลุงแหวกยากอ๋อต้องหาที่ก่อนนะลุงนะได้ไงต่อครับครับอ๋อมันต้องมีหลักฐานครับอ๋อเอาไม้แหลมๆเสียบงี้นะอ๋อนี่ฮะปึ๊บปึ๊บต้นแค่แบบนี้แหละปากปากลงไปเสียบเข้าไปอย่างนั้นกดลงไปแล้วก็กดผักลงไปกดลงดีๆผมไปหน่อยนะให้เหลืออะไรคะเหลือปลายเหรอเหลือขนาดนี้วันแรกอ๋อค่ะวันแรกเหลือปลายนิดเดียวแล้ววันต่อไปล่ะคะต่อไปกดจมเลยกดให้จมอีกลุงต้องมากดลงอีกอะฮะวันต่อไปเพื่ออะไรฮะลุงเพื่อให้มันยืดยาวอ๋อเพื่อให้มันยาวต้องมากดทุกวันไหมกดทุกวันแสดงว่าลุงก็ต้องมาข่มขืนผักทุกวันโอ้โอ้ยเขาเรียกว่าทำซ้ำๆซากๆกันเนี่ยความผิดซ้ำซากหลายกระทงผมว่าไม่ใช่20ปีแล้วตลอดชีวิตแล้วลุงแล้วอยู่นานไหมคะกว่าจะได้เก็บ4 วันมันจะเป็นยังไงลำต้นมันจะยืดขึ้นเลยเหรอฮะเหรอไอ้ที่งอๆเมื่อกี้ก็จะตรงเลยเหรอคะลุงที่หมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านมีลุงคนเดียวแล้วที่ข่มขืนผักเป็นเนี่ย2 คนครับ มีผู้ร่วมขบวนการด้วย ใครคะคุณลุงอย่าบอกว่าท่านเป็นท่านประธานนะแฟนเค้าที่เค้าทำผักเหรอแฟนลุงแฟนไอ้เค้าที่เค้าก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกของที่นี่เลยใช่ไหมท่านประธานครับเป็นสินค้าส่งออกเป็นที่เชื่อหน้าชูตาของน้องเอี่ยนครับเดือนหนึ่งนี่เราทำผักแบบนี้ส่งออกไปจากหมู่บ้านนี้เยอะไหมฮะเยอะเลยครับเรามีสมาชิกทำผักอย่างเงี้ยหลายท่านเลยครับไม่พอกับความต้องการของประชาชนทั่วไปครับเหรอสักกี่ต้องมาสั่งจองครับอ๋อแล้วต้องสั่งจองด้วยเหรอครับสั่งจองด้วยงั้นไม่ต้องเอาไปเลขขายสิมีแม่ค้ามารับเลยมีแม่ค้ามารับถึงที่เลยครับเหรอเหรอเอาไปทำอะไรอร่อยอะคะโอ้เอาไปผัดกระเฉดฉลูดน้ำกระเฉดไฟแดงแกงส้มแป้ซ่าผักกระเฉดแล้วก็ยำผักกระเฉดมันจะกรอบกรุบเลยกรุบเลยครับแต่ยังไงนะฮะท่านผู้ชมใครไปกินที่ไหนอร่อยให้นึกถึงคนที่ข่มขืนผักคนนี้นะครับนี่เลยตัวการสำคัญเลยลุงผมว่าลุงตลอดชีวิตแน่นอนแต่ลุงเก่งมากนะขอบคุณค่ะคุณลุง
ค่ะโชคดีนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะไม่กวนละข่มขืนต่อไปนะครับนี่เป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำครับเราเก็บมาจากแปลงหลังจากที่เราแช่แล้วเราก็ตอนนี้ขั้นตอนการตกแต่งเพื่อให้มันเป็นยอดที่สวยเก็บไอ้ส่วนเกินมันออกครับแล้วไอ้ใบเบยมันไม่เอาไปกินเหรอฮะใบกินไม่ได้ครับมันแข็งครับใบแข็งครับเราจะไปทำปุ๋ยหมักแล้วเรากินอะไรมันนะคะกินตัวช่วงลำต้นที่มันชะลูดครับตรงไหนระหว่างข้อครับระหว่างข้อกินได้ทั้งหมดไหมคะกินได้ครับเราก็เก็บเก็บดูว่าอันไหนไม่ที่เอาไปขายอะนะครับเนี่ยเก็บแค่ช่วงนี้ครับต้องมานั่งรูดแบบนี้ครับต้องมานั่งรูดแล้วตอนนี้เราขายกิโลแล้วเท่าไหร่ฮะส่วนมากเราจะไม่ได้ขายเป็นกิโลครับถ้ากิโลนึงก็กิโล120เหรอฮะแต่เราจะทำเป็นกำกลำกำละประมาณ10กว่ายอดครับกำละ10กว่ายอดขายราคาเท่าไหร่ครับก็อยู่ในประมาณ10บาทครับต่อกำกำนึงก็ได้ประมาณจานนึงครับครับคุณลุงฮะท่านประธานครับพนักงานที่สำหรับรูดผักเนี่ยจะต้องแบบคัดหน้าตาสวยๆมาเลยครับคัดสิครับผักเราสวยต้องคนทำต้องสวยด้วยเหรอครับเหรอครับมันจะมีรสชาติดีพิถีพิถันทุกเส้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นสาวในหมู่บ้านหรือเปล่าฮะหรือว่าใครโอ้ยในหมู่บ้านแท้ๆเลยครับน้องเหยียนแท้ๆเลยน้องเหยียนเลยแล้วเป็นลูกใครอะฮะอยากรู้จักพ่อเขาจังเลยอ่ะแสดงว่าพ่อต้องหน้าตาดีมากๆดูรูปผมได้ดูรูปผมได้คล้ายๆกันอีกครับอันนี้พ่อเหรอโอ้ยทำไมไม่บอกแต่แรกสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับคุณพ่อขยับหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้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 ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้พ่อหวง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 ยิ่งกว่าผักอีกหวงยิ่งกว่าผักอ่ะครับผักเอาเท่าไหร่เอาไปครับแต่ลูกสาวห้ามห้ามโอ้โหน้องพ่อคุณพ่ออยากได้อะไรคุณพ่อไม่ได้ลูกสาวสวยจริงๆนะคุณพ่อนะโอ้แล้วก็ทำมาหากินเก่งด้วยอ่ะดูสิอันนี้ฝึกนานไหมคะฝึกรูดนานไหมคะเพิ่งฝึกเมื่อกี้เพิ่งฝึกเมื่อกี้เหรอปกติให้ทำอะไรบ้างคะคุณพ่อโอ้ปกติไม่ให้ทำอะไรเลยครับยุงให้ไต่ไหมไม่เลยครับไรตอมไหมไม่ครับโอ้ค่ะหมดเกือบแล้วเสียผีไหมเสียสิอย่างนี้โดนมือเสียผีเหรอจับอย่างอื่นก็เสียหนักกว่านี้โอ้ยโอ้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อผมมากเลยนะอุตส่าห์พามาดูเมื่อกี้ยังเป็นท่านประธานอยู่เลยไม่ละปลดผมปลดจากตำแหน่งท่านประธานตั้งใหม่เป็นตั้งเป็นคุณพ่อของผมนะจบไหมแล้วคุณก็กลับบ้านไปเลยนะที่เนี่ยบ้านผมเอาเป็นว่าใครจะมาอยู่กับคุณกำพูคุณพ่อแล้วก็คุณลูกก็มาได้เลยต้องรูดผักเป็นนะเป็นต้องทำผักชะลูดผักอะไรนะพ่อผักกระเฉดชะลูดน้ำผักกระเฉดชะลูดน้ำเป็นพ่อขยับหรือยังจะขยับหรือยังพ่อได้ครับได้รับนะครับตอนนี้รับขอหัดหน่อยแม่เอ้าแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานมารดน้ำแล้วไม่แขกผู้ใหญ่เตรียมมือก่อนวิธีการเตรียมก็คือเอามือนี่วางเอามือนี่แบมาแบไว้ทำมืออ่อนๆนี่มันคุ้นๆนะเนี่ยเพิ่งไปงานวัดท่าทองมาเมื่อวานนี่แหละรดน้ำรดไม่เอาขยับหน่อยได้ไหมครับโอ้ยพอแล้วป้าขยับนิดนึงได้ไหมครับถูกเลยค่ะถูกเลยป้าขยับอีกนิดนะได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าของบินของดีของดีเมืองกบิลบุรีเนี่ยเขาคืออะไรลูกสาวบ้านนี้สวยนั่นเองนะคะทำไมของดีชอบอันนั้นก็โอเคสาวๆที่นี่ก็สวยค่ะนะที่ผมไม่อยากมาเลยนะบอกตามตรงทำไมอ่ะมาแล้วมาเจอของดำไงก็ไม่รู้อยากปิดหน้าไว้เงี้ยเออเงี้ยดีนะเออจะปิดทำไมเอออย่างเงี้ยดีโอ้โหอ้าวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันฮะอยากเป็นเศรษ